Shopee ปิดช่องทางการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารอัปเดตล่าสุดวันที่6เดือนธันวาคม2022สำหรับใครที่ใช้แอป Shopee ในการสั่งซื้อของออนไลน์เป็นประจำนะครับซึ่งตอนนี้ทาง Shopee เนี่ยนะฮะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระเงินนะครับซึ่งปกติเราสามารถจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาจะปิดปกติเวลาที่เราต้องการจะชำระเงินเนี่ยมันก็จะมีช่องทางการชำระเงินในแบบต่างๆนะครับเช่นระบบเก็บเงินปลายทางหรือว่าจ่ายเงินผ่านธนาคารนะครับแต่ว่าตอนนี้ช่องทางการโอนผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยนะฮะตัวนี้จะถูกปิดไปแล้วโดยที่เราสามารถเลือกใช้ตัวอื่นแทนได้นะครับก็คือการเข้าไปใช้ Shopee พร้อม Pay นะครับตัวนี้มันก็จะทำ QR Code ขึ้นมาให้เรานะครับถ้าเรามี QR Code แล้วเราก็แค่เอา QR Code เนี่ยไปจ่ายในแอปธนาคารเท่านั้นเองนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะซื้อสินค้าตัวหนึ่งนะครับเราก็ทำการเลือกสินค้าที่เราต้องการนะครับพอเราเลือกสินค้าที่เราต้องการจะช็อปแล้วเราก็ทำการเพิ่มไปยังรถเข็นนะฮะแล้วก็กดปุ่มชำระเงินตามขั้นตอนปกติได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่เลือกวิธีการชำระเงินนะครับมันก็จะมี QR พร้อมเพย์ขึ้นมาให้เราเราก็กดเลือก QR พร้อมเพย์เข้าไปนะครับพอกดเลือกเข้าไปแล้วมันก็จะมี QR ขึ้นมานะครับเราก็ทำการบันทึก QR code ตัวนี้ไว้ในรูปภาพของเรานะครับบันทึกลงไปในโทรศัพท์มือถือของเรานั่นแหละนะครับหลังจากนั้นเราก็ออกจากแอป Shopee ได้เลยก็ไปที่แอปธนาคารของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น K-Pass หรือว่าอะไรกรุงไทยอะไรต่างๆที่เราต้องการนะครับพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จริงๆเราจะให้คนอื่นจ่ายให้ก็ได้นะอย่างเช่นเราส่ง QR code ไปให้คนอื่นเช่นให้คุณพ่อคุณแม่ชำระเงินแทนให้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันพอสแกน QR code ตัวนี้แล้วก็จ่ายเงินนั่นเองนะครับก็เป็นการสิ้นสุดการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นการจ่ายผ่าน QR code นั่นเองนะครับโอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ